เออเออเขาก็ว่าได้นะของเขาอ่ะแต่ลุงบอกว่ามันไม่ได้ได้แล้วมันคืออะไรถ้าได้นะถ้าได้ครับบอกให้ทราบนะถ้าได้นะต้องวัดคลื่นกับความถี่อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้แน่คลื่นกับความถี่อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้ก็เรียกว่าออริจินอลไม่มีทางทำเครื่องมือมาวัดตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยเออเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคลื่นแนวราบเนี่ยความถี่คือแนวตั้งเนี่ยถ้ามาถึงจุดออริจินอลจุดนี้จะเป็นศูนย์ครับเลขศูนย์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวศูนย์นี่แหละนะก็คือจุดเริ่มต้นของไฟฟ้าสถิต ยอมครับตรงนี้ ตัวหาศูนย์ไม่เจอจบข่าวเลยครับไม่มีทางคำนวณก็ไม่ได้พิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้ทฤษฎีไหนก็ตั้งมาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วความว่าอากาลิโกเท่านั้นเองแปลดื้อเลยไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นเองแปลคำเดียวจบอย่าต่อต่อได้เป็นขยะอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ก็คือเซตซีโร่เนี่ยครับนี่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 มาเออคลื่นความถี่เท่ากันเป๊ะก็คือเลขศูนย์ตรงนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของไฟฟ้าสถิตไม่มีทางพิสูจน์ได้ไม่มีสิทธิ์งั้นนักวิทยาศาสตร์ที่คุยนักคุยหนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเก่งกาจยอมไหมล่ะยอมลุงหมอกเถอะยอมเถอะเล่าให้ฟังระดับนี้แล้วล่ะก็นะเพราะฉะนั้นส่วนท่านบอกว่าท่านได้มีก็เชิญไปประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติโอเคนะผมไม่ไปแข่งกับท่านอยู่แล้วล่ะแข่งกับประกอบอาชีพเชิญครับแต่เก่งประกาศสามารถบินขี้ได้เหมือนนกกระเชิญประมาณนั้นแต่ทางผมจะเฉยกับสิ่งเหล่านั้นเวลารู้กับสิ่งเหล่านี้ก็บอกเล่า90การผ่านคนบ้านเดียวกันบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติโอเคนะจะเร็วนะผมกำลังพูดธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติโอเคไหมตอบเลยครับมันอยู่ในตรงนี้อยู่ในแม่เหล็กไม่ว่าจะมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาก็ตามมันก็อยู่ในนี้แหละทั้งที่มนุษย์ทำขึ้นมามันก็มาจากธรรมชาติเอ๊มันจะคว้ามาจากอวกาศทำได้ที่ไหนแล้วโถเห็นไหมครับสุดท้ายที่สุดก็ลงเอยมาจากธรรมชาติเห็นไหมนั้นก็แปลว่าธรรมชาติมันซ้อนธรรมชาติใช่ไหมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมก็คือมาจากธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติมันก็ซ้อนธรรมชาติก็วางโต้อยู่ตรงเนี้ยจบไหมเนี่ยธรรมชาติซ้อนธรรมชาติแต่มนุษย์ก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่ว่าอะไรครับแต่กิ่งก้านสาขาวิชาเพื่อเรียนย่อยแทรกซอยการเรียนรู้กันไปแล้วก็ประกอบอาชีพแต่ละประกอบอาชีพกันแต่มีข้อแม้ว่าแต่ละอาชีพอย่าทะเลาะกันนะพี่เท่านั้นเองหรืออาชีพเดียวกันก็อย่าทะเลาะกันนะพี่รู้ไหมสังคมทุกวันอาชีพกันทะเลาะกันเอาเปล่าทุกวันเนี้ยครับอาชีพเดียวกันทะเลาะกันใครละครับผมจะบอกเอาเที่ยวพัดที่ดีกว่าทนายนักกฎหมายตอนที่ผมเรียนหนังสือมีโอกาสไปลงทะเบียนรามคำแหงนะยุคนั้นยุคไหนนั่นจ้ะยุคคุณมันจะปรีดาจุลมณฑลเขากำลังเด่นดังอยู่ตอนนั้นเออเอเชียนเกมหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะกี่ปีแล้วไปลงผมไปอ่านอะไรก็จำไม่ได้แหละครับอ่านแล้วก็ตีความเอ๊ะมันก็มาตราเดียวกันเนี่ยฟ้องร้องกันมันมีแพ้ชนะเกิดขึ้นตรงนั้นคล้ายๆกับว่าของสิ่งเดียวกันมาทะเลาะกันแล้วก็ตีกันเอาชนะแพ้ชนะกันเนี่ยเท่านั้นนะครับผมไม่เอาเล่นเลยผมไม่เล่นด้วยเลยนะไม่เล่นต่อเลยครับมันตื่นโง่มาถึงทุกวันก็เพราะตรงนั้นครับผมไม่ได้เรียนเหมือนเขา
มันอยู่ในโง่จนกระทั่งเพื่อนฝูงก็บอกว่าลุงหงอกเนี่ยแอบนอร์มอนแง่แบบนี้ใช่ครับมนุษย์แอบนอร์มอนจะพูดอย่างนี้นะให้ทราบไปนะครับ ดีไม่บอกว่าทั้งอันคอนเซียสก็คือมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกเนี่ยโอเคนะก่อนเข้ามาพูดตรงนี้มีคนก็ถามว่าอารมณ์อารมณ์มนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกายใจจิตกายใจจิตถ้าผมจะทำเอาไว้ให้เป็นช่วงอันนึงก็กายใจจิตก็แล้วกันสามคำนี้นะหวังว่าภาพคนจะเห็นหน้าจอมีป่ะไม่เห็นไม่เห็นเนาะเอาไม่เห็นก็เอาภาพตั้งเอากายนี่นี่ใจนี่โอเคนะชัดเจนนะเนี่ยเอากายมือซ้ายผมจับกายโอเคไหมฮะกายตรงกลางก็ใจใช่ไหมอันนี้ก็จิตซะโอเคนะครับอารมณ์อยู่ตรงไหนกายกับใจเอาอยู่ตรงนี้ครับนี่อารมณ์อยู่ที่กายกับใจอยู่ระหว่างกายกับใจที่โดยเนื้อแท้เนี่ยกายกับใจในร่างกายเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันมันยากตรงนี้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันเดียวกันหนึ่งเดียวกันในวินาทีใดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับห้ามต่อรองนะครับพูดต่อรองไม่ได้เลยนะครับในวินาทีที่สเปิร์มฝ่ายพ่อนะมาจิกกับฝ่ายแม่ในห้วงแห่งจักรวาลก็คือในมดลูกเกิดเป็นก้อนหนึ่งขึ้นมาก้อนนั้นเรียกว่าหัวใจโอเคไหมก้อนนั้นเรียกว่าหัวใจหัวใจเนี่ยเป็นรูปโอเคไหมใจเป็นนามโอเคไหมหัวใจเนี่ยไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตมันเกิดขึ้นในวินาทีนี้นะไฟฟ้าสถิตตรงนี้แหละใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีตัววัดได้ตรวจสอบได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองฟังดีนะฮะความรู้สึกตัวไปมนุษย์รู้จักกันดีก็คือความรู้สึกที่มันผ่านหูเข้ามาผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเรียกว่าอายตนะ5ทั่วๆไปทั้งโลก90 7,000 กว่าล้านคนนะเชื่อซะว่า 99.99 99.99999999เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันจะตอบความรู้สึกผ่านอัญจตนา5ได้แค่นั้นเองมันจะมี1คนที่ผ่านความรู้สึกอันเป็นขั้วหัวใจแท้แน่รู้สึกตอนไหนรู้สึกตอนที่หัวใจมันหยุดเต้นอย่าลืมนะหัวใจมันเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธินะครับจนกว่าหัวใจหยุดเต้นคือตายเอาไปเผาไปฝังตอนนั้นแต่หัวใจหยุดเต้นขณะที่กำลังอยู่ในความนิ่งหรือสแตติกนั่นเองครับเห็นไหมฮะสแตติกอย่างเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งเรียกว่าสแตติกโอเคไหมชัดนะชัดนะเอานิ่งๆกันแล้วกันทีนี้เฉพาะตัวน่ะมันใช่แต่หัวใจมันไม่นิ่งหัวใจมันกำลังเต้นตุบตับมันไม่ยอมนิ่งเห็นไหมใครก็ตามที่สามารถรู้สึกหัวใจหยุดเต้นเป๊ะเดียวเลยครับนั่นนะฮะไอ้ความรู้สึกภายในตรงนั้นแหละที่มนุษย์โลกไม่รู้มนุษย์โลกคนไหนรู้คนนั้นถือว่าแน่มากแล้วผมก็เชื่อมั่นนะว่าส่วนตัวผมว่าผมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะที่จะรู้ว่าหัวใจผมหยุดเต้นในวินาทีนั้นแล้วก็หยุดหายใจด้วยในเวลาเดียวกันผมบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องนี้ฉะนั้นอารมณ์ทั่วไปที่มันผ่านหูตามาก็คือผ่านอายตนะ5เป็นอารมณ์ที่เกิดจากภายนอกกระทบภายนอกเข้าสู่ภายในหวั่นไหวอย่างเช่นโกรธโมโหร้ายเฉยๆเฉยๆก็เป็นอารมณ์นะอารมณ์เฉยๆอารมณ์วางเฉย
ถ้าไม่มีอารมณ์เลยหัวใจต้องหยุดเต้นที่พูดถึงเมื่อกี้ทำได้ไหมพี่ทำได้เชิญครับแล้วท่านก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมแน่นอนแต่ผมบอกว่าผมทำได้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังถามว่าเป็นโทษกับใครไหมผมที่เล่าเนี่ยมีทำให้ใครได้รับโทษไหมครับหน้าจอวินิจฉัยให้ดีนะฮะใครก็ตามที่เขาอยู่นอกจอกี่ล้านคนก็ไม่รู้ครับเขาเหล่านั้นกระทบไหมเนี่ยไม่มีเนาะแปลว่ามันประโยชน์สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเล่าสู่กันฟังตรงนี้โอเคนะนั่นอารมณ์นะครับทีนี้กลับมาอีกทีนึงถ้าบอกว่านี่คือกายTwo in oneกายกับใจรวมกันเห็นไหมเห็นไหมมันสัมพันธ์กันอยู่นะฮะกายกับใจอย่าลืมนะสัมพันธ์กันอยู่นะมันซ้อนอยู่ที่เดียวกันนะครับจำด้วยครับตรงนี้มันซ้อนที่เดียวกันนะฮะก็คือที่หัวใจผมจึงบอกว่าหัวใจนั่นแหละคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าที่มีร่างกายมนุษย์เราจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กับไฟฟ้าสถิตอยู่นอกตัวเราอันเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติของโลกคือตรงนั่นเองทำไมถึงไม่รู้สึกท่านทำไมถึงไม่รู้สึกผมทำไมต้องมารู้สึกนะฮะงั้นความรู้สึกก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับโอเคนะรู้สึกผ่านอายตนะ5นั่นคือความรู้สึกผ่านอะไรผ่านพระไตรปิฎกก็ได้อารมณ์เวทนานุปัสสนานะพี่เวทนานุปัสสนานะโยมมาจากสติปัฏฐาน4แค่นี้เองครับรู้ภายนอกเช่นที่ว่านั้นถ้ารู้ดีรู้จริงรู้แจ้งหมดนะครับก็กลับมารู้ภายในอีกทีซะที่ลุงหนอกเล่าให้ฟังตรงนี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนได้เลยถ้ามารู้ภาวะที่ว่านี้สนไหมล่ะถ้าสนนะเป็นข้อตกลงกันนะถ้าท่านสนชาติสุดท้ายนะ1ไม่มีอะไรหาให้มีก่อนที่จะเป็นอื่นไปอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่มีต้องหาให้มีต้องภาพบังคับไม่พอก็ต้องหาให้พอเมื่อพอแล้วขีดเส้นใต้มันเกินพอยินดีน้อมรับเกินเท่าไหร่ไม่รู้รับหมด แต่ตัวพอได้ขอให้มีโอเคไหมส่วนที่มันเกินพอชาตินี้มันใช้ไม่หมดหอบไปด้วยนะคุณโยมถ้าหอบไปด้วยไม่ได้แจ้งใครก็ได้จบข่าวไม่มีที่ให้ลุงหอบรับมันกันนะเรื่องของโดเนทรับเหมือนกันนะโดเนทเข้ามาเผื่อว่า2มือเปล่าลุงหอบกับ1คำพูดจะช่วยพัฒนามนุษย์ในรุ่นต่อๆไปให้เขาได้รู้กับสิ่งที่ลุงหอบเล่าให้ฟังในขณะนี้มันจะกลายเป็นเจเนอเรชันใหม่ของมนุษย์ซึ่งผมก็ตั้งเป้านะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้แหละครับเขาจะรู้จักลุงหอบพูดจาสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้เอาไว้ในวันที่27กันยายนพ.ศ.2561พ.ศ.2561ลงท้าย61ก็ได้นะครับ นะแค่นี้เองเด็กเกิดแอวันนี้20ปีผ่านไปสิ่งที่ผมพูดนี้อยู่ใน YouTube ครับฝากไว้ก้อนเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้นั่นนะครับเขาจะต้องมาเปิดดูเขาจะรู้เรื่องนี้ลุงหงอพูดเป็นตั้งนานแล้วจ้าในขณะที่เขา20ปีนะลุงหงอยังมีชีวิตอยู่ด้วยเขาไม่ตอบปัญหาเรื่องเด็กเพื่อให้เขาได้เข้าในตัวตนของเขาเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้กับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับในนาทีนี้ท่านยังรับไม่ได้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับจะมาสิ่งที่ไม่รู้และรู้ไม่ได้ด้วยมันถูกภาพบังคับมันสิ่งที่ไม่รู้และก็รู้ไม่ได้ด้วยถ้าอยากจะรู้อยากจะได้ก็ภาษาสำนวนเขาบอกตามผู้ใหญ่มาไม่กัด แต่ผู้ใหญ่คนนั้นมันต้องไปถึง
ไปถึงที่ว่านั้นนะจึงจะพาไปถึงปลายทางให้มันถูกต้องตรงจริงโดยที่ไม่หลงทางอะไรผู้ใหญ่คนนั้นต้องถึงตรงนู้นนะคำว่าตรงนู้นตรงยังไงคำตอบคือหรือเรื่องจิตไงเนี่ยต้องถึงเรื่องจิตกายใจจิตนะครับนะจริงๆแล้วมันเป็นทรีอินวันครับอยู่ที่เดียวกันหมดโอเคนะสามสิ่งนี้ที่เดียวกันถามว่าใครแยกได้เห็นไหมเพราะแยกอะไรก็แยกครึ่งได้ต่างหากเลยนี่นะใจจิตเห็นไหมฮะอันนี้ใจคือนามอย่างหยาบก็แล้วกันความคิดนี่แหละอย่างหยาบโอเคไหมครับถ้าหยุดความคิดเมื่อใดหัวใจต้องหยุดเต้นมันถึงหยุดความคิดได้เออไม่มีทางเลือกอื่นเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มวินาทีที่ปฏิสนธิแล้วความคิดนั่นแหละเพราะมันคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมครับหยุดแป๊กมาหน่อยหยุดความคิดมันจิตมาแล้วจ้าเห็นไหมครับคิดจนสุดความคิดก็ได้ยินหนูบอกพูดไหมครับปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวบ้าก็คิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเห็นไหมฮะคนที่ไม่หยุดคิดเนี่ยนั่นคือบ้าหรือไม่คนที่หยุดคิดเรียกว่าคือแอบนอร์มอลนี่นั่งพูดนี่คือแอบนอร์มอลนะเขาก็ยังบอกว่าเขาเป็นนอร์มอลนะดาตั้งก็7 กว่าล้านเขายังบอกว่าไม่ผิดครับครับมันนอร์มอลในเนเจอร์โอเคไหมครับนอร์มอลเชิงธรรมชาติโอเคไหมครับแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติเหนือกับธรรมชาติที่พูดในเวลาเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าตัวเราคือธรรมชาติมันอยู่ในตัวเรามันอยู่ในจุดไหนอยู่ในหัวใจที่พูดเมื่อกี้นี้โอเคไหมหัวใจท่านก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือโถแมนบอที่กำลังพูดเนี่ยเดี๋ยวไปหาเครื่องมือมาตรวจวัดไม่มีทางหรอกวิทยาศาสตร์จบแหวตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สองมือเปล่าเนี่ยสามารถรักษาหัวใจได้สบายมากนะสองมือเปล่าเนี่ยรักษาหัวใจได้สบายมากนะต่อไปผมว่าเดี๋ยวให้ผมไม่นานนะครับผมก็ได้ประกาศให้รับทราบนะครับว่าบรรดาผู้ใดก็ตามในโลกนี้ที่ถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยต่อไปผมจะมีมาตรการนะมีมาตรการคืออะไรไปตรวจมาให้การแพทย์ปัจจุบันเขารับรองมาใช่ไหมโรคหัวใจยังไงแบบไปเอาใบนั้นมาโอเคไหมครับผมจึงจะช่วยนั่นเห็นไหมนี่คือมาตรการมันจะเข้มข้นไปเรื่อยนะครับไม่งั้นนะทีนี้พอเวลาเรียบร้อยแล้วไปวัดอีกทีนึงเอาเครื่องนั้นนะครับวัดดูซิว่ามันหายเอาต้องเอาอย่างนั้นช่วยคนฟรีๆมาเยอะแล้วต่อไปช่วยเนี้ยดับไม่ใช่ละมันเคสล่าสุดเขาคนนั้นหมดไปถึง14 ล้านตอนนี้เดินขย่องขย่งอยู่นะที่พูดนี้ไม่เกิน3 เดือนนะ2 เดือนประมาณ2 เดือน 25 วันที่ผ่านมา2 เดือน 25 วันหมดไป14 ล้านเต็มๆนะกว่าต่างทุกคนเองจ้างพยาบาลให้เดินตามวันละกี่คนนะกลางวัน1 คนกลางคืน1 คนไม่รู้วันละ 2,000 กว่าบาทกลางคืนอีกตะกัดตะไรเรื่องครับชื่อเรื่องเราคนที่เขาร่ำรวยปล่อยเข้าไปโอเคไหมครับแค่ปวดนะมันปวดหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายแค่นี้เองเจ็บกับปวดอันเดียวกันหน้าอกนะเจ็บกับปวดก็สิ่งเดียวอันเดียวกันโอเคไหมถ้าเจ็บโดนทุบโดนตีถือว่าเจ็บแล้วนี่โดนทุบโดนตีไม่มีแต่มันปวดในเรื่องก็เรียกว่าปวดปวดหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายแค่สามความรู้สึกเท่านั้นนะครับไปเจอไอ้ตาไหนไปแล้วน้ำเลี้ยงครับจะเลี้ยงครับสงสารคนนี้นะครับโอ้ยมาเจอ2 ฝ่ามือเนี่ยกล้าบริจาคไม่สัก5 ล้านเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วบอกว่าทำบุญโอ้โหเยอะแยะมากไปทำบุญให้เขาเชิญนะครับนี่ที่พูดนี้ไม่ใช่ไปยั่วยุอะไรนะครับผมไม่อยากจะให้ท่านไปสูญเสียกับสิ่งนั้นสุดท้ายร่างกายก็ใช้มาเต็มร้อยครับเพราะอะไรเขาบอกโอ้มีเครื่องมือวิเศษสุดเลยผ่าตัดไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรต่างๆดูกล้องเนี่ยแยงแม่งแต่อะไรเส้นเลือดอุดตันก็นั่นเพราะ
ลุงออกเล่าให้ฟังให้จัดๆเนี่ยพี่เอ้ยนะครับต่อไปก็ค่อยว่ากันทีนึงพอไหมหวังว่าคงจะได้นะอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยที่ใครถามผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยกายกับใจเนี่ยครับแต่เราก็ตามหัวใจไม่หยุดเต้นอารมณ์มีทุกคนสัตว์ทุกตัวมีอารมณ์ทั้งสิ้นสำคัญว่าใครจะคุมควบคุมได้ดีเพียงใดนั่นแหละควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันหลุดออกไปกระทบคนอื่นเขาโดยการผ่านระดับเสียงหรือผ่านภาษาที่ไม่สุภาพแล้วก็อากัปกิริยาที่ไม่ที่รุนแรงนี่เด็กใครก็ตามที่สามารถควบคุมอารมณ์โดยการพูดจาแล้วก็ใช้ภาษาสุภาพอากัปกิริยาเรียบร้อยนั่นแหละคือคนที่เขาควบคุมอารมณ์ได้โอเคไหมครับได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายปุถุชนธรรมดาควบคุมได้แค่นี้ก็โอ้โหเลิศแล้วพี่เลิศแล้วพี่ใจเนี่ยโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอจะเริ่มเก็ตอินทูขึ้นมาบ้างแล้วเนาะสุดท้ายแล้วก็คือ3 in 1ครับกายใจจิตโอเคนะทีนี้ทำไมผมถึงชี้นักหนาอายุ3 in 1เนี่ยครับมันจะมีเส้นหนึ่งเรียกว่าเส้นผ่ามากนะผ่ากลางนะครับใครก็ตามที่สามารถไปเนี่ยแยกใครก็ตามที่สามารถรวมมันนะฮะกายใจรวมกันนะครับใครก็ตามที่สามารถแยกกายจากใจได้ตรงนี้เป็นช่องว่างความว่างเพราะฉะนั้นถ้าหากมีอะไรมากั้นก็คือตรงนี้มากั้นก็เป็นช่องว่างแค่ความว่างทวินวันของสองสิ่งเห็นไหมฮะในที่เดียวกันโอเคไหมครับภาวะเช่นที่ว่านี่คืออิทัปปัจจตาของสองสิ่งนี้เดียวกันใครล่ะครับแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ดีถ้าเรียกว่าเข้าสู่ภาวะความว่างได้ผมเรียกว่าเส้นปัญญานี่นะคำว่าปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาคือตรงนี้เองพี่นะอารมณ์ถ้าเป็นรูปนะฮะใจกึ่งรูปกึ่งนามถ้าเป็นจิตนามอย่างเดียวพี่โอเคไหมถ้าบอกว่าเป็นจิตถ้าเป็นพลังงานก็ถือว่าเป็นพลังงานของจิตพลังงานของจิตนี่ก็มีสองภาวะหนึ่งพลังงานเป็นของจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์เอาแล้วไม่บริสุทธิ์ไม่แล้วถ้ามันบริสุทธิ์ละทีนี้ไม่ว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รวมอยู่ตรงนี้จิตคุณมัวคือไม่บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันซ่อนตรงนี้แหละก็ทีนวันอีกตามเคยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีท่านบริสุทธิ์ล่ะมันก็จับแยกตรงกลางได้เหมือนกันเนี่ยโอเคไหมครับจุดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับมันไปพูดถึงนู่นขออาราธนาเลยนะครับต้องขออาราธนาถึงนู่นพระศาสดาทั้งหมดของโลกนะครับจึงจะ get into ตรงนี้ได้ต้องระดับพระศาสดานะฮะจึงจะเข้าใจตรงนี้อย่างโจ่งแจ้งโจ่งครึ้มชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์นั้นจึงกลายเป็นคำว่าใสเท่านั้นเองพี่โอเคไหมครับจิตขุ่นมัวนี้ยังไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับดูสิครับดูภาษาผมจะหาภาษาไหนมาอธิบายได้ชัดแจ้งมากกว่านี้ไม่มีหรอกที่ผ่านมาเพราะนั้นเตรียมตัวถ้าใครทำบุญนะครับจำไว้จะรับโดเนทเป็นไงรับคนที่ทำบุญทำให้ถูกที่ให้ถูกคนก็จะรู้ว่าบุญคืออะไรนะครับพอไหมว้าวกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับดีครับที่มีคำถามก่อนที่จะเข้าสู่รายการของคำว่าอารมณ์มันก็แตกตัวไปตั้งเยอะตั้งแยะโอเคนะเรื่องของกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยให้เวลาผมพูดจาต่างๆก็ยากจะเข้าใจผมแสดงอย่างนี้ให้รู้ให้เห็นค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจและเก็ตอินทูนะฮะหวังอันเดียวกันคือชาติสุดท้ายนะครับ
พระนิพพานไม่ต้องไปหวังนะครับแค่ภาษามันจะรู้เองครับมันเป็นภาวะอัตโนมัติพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยพอเวลายิ่งตรงนี้มันยิ่งโอ้โหอัตโนมัติอย่างมากนะเพราะมันทีมันละเอียดมากครับตรงนี้ต้องตีหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทแตกเปรี้ยงทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ความจำนะทุกวันนี้มีใช้ความจำนะโหปฏิจจสมุปบาทมันเป็นของเล่นเลยผมจะรู้แน่นอนนะเรื่องนี้ปฏิจจสมุปบาทก็พูดแค่2คำไม่ต้องมีตั้ง11ขั้นตอนพี่ขั้น11ขั้นตอนมากไปนะรู้เรื่องแค่ขาวกับดำแค่นี้ครับบอกให้ทราบก็ได้ขาวกับดำไม่ได้ไม่ทันไม่พอถ้าจะมาแยกคำว่าขาวกับดำต่อได้ชั่วโมงครึ่งไม่จบเลยใช่ไหมขาวกับดำนี่แหละครับพูดชั่วโมงครึ่งยังไม่หมดไม่รู้ไหมไม่ใช่น้อยนะถ้าจะพูดกับสิ่งเหล่านี้นะครับแค่ขาวกับดำนะนี่คือลุงออกแหละโอเคนะเอาล่ะกลับไปอยู่ที่เดิมซะอยู่ที่เดิมเหลือแต่ใจดวงนี้ก็แล้วกันดีไหมขออนุญาตเขียนเบาๆนะครับสังเกตเบาๆนะพี่นะคุณลุงคะโอ้มีคนเขาบอกว่าดูตั้งแต่ตัวต้นเรื่องนะครับตอนนี้เริ่มจะดูว่ามีท่านใดบ้างที่สงสัยเป็นคำถามนะนะตอนนี้มันอีก15 นาที3 ทุ่มเนาะเอาละนะพอนะอันนี้ผมจะดูเฟซก่อนนะครับคนที่อยู่ YouTube ก็หน้านี้มันเป็น YouTube เดี๋ยวก็จะมาดู YouTube ให้ทีนึงว่าจะใครมีคำถามผ่าน YouTube ก็ผ่านหน้าจอไปเลยนะครับเอาละที่พูดมาทั้งหมดก็ได้เอาคำถามที่ฟังมาเมื่อกี้นี่แหละฟังไม่ทันนี่ยังไงก็สุดแท้แต่นะเอาละทักทายผมจะตามแค่คำถามนะครับน้ำมันหมูลื่นทรหดไม่ซดน้ำมันกราบน้ำมันสการลุงออกอ้าวแล้วกันผมนึกว่าจะเป็นคำถามนะเนี่ยไม่ใช่คำถามเลยเอาไปนะครับเรื่องเสียงภาพเนาะก็รายงานหน่อยก็ดีภาพเสียงถ้าจะดีที่สถานที่ที่ดูนะที่ฟังนะครับจะเป็นประเทศไหนก็ได้แค่นั้นเองนะครับต้องการอยากรู้ตรงนั้นภาพเสียงแล้วก็จุดที่อยู่แค่นั้นเองก็พอแล้วอยู่จันทบุรีระยองฮิ้งจันทบุรีฮิ้งระยองฮิ้งจะได้รู้ลำปางเจ้าเชียงใหม่เจ้าโอเคนะบางกะปิเสียงเฉยๆโอเคครับมีอื่นไหมผมจะเริ่มดูคำถามเนาะนครปฐมนครปฐมไม่ใช่ชมแต่ลูกสาวต่อไม่ได้ละได้ประโยคเดียวแล้วนะครับข้าวสารก็ขาวมะพร้าวเนี่ยไปละหลงละมีคำถามเนาะไม่มีคำถามนะค่อยสะกิดเบาๆเพื่อดูคำถามนะครับไม่มีเนาะไปเร็วน้ำเป็นยาใช้ทาภายนอกได้ไหมครับคุณลุงน้ำที่ผมพูดถึงนะฮะเวลาฟังผมเนี่ยเอามากอดไปเลยครับน้ำเออกอดไปเลยเสียงผมนี่มหัศจรรย์นะกอดไปเลยหนีบก็ได้เอาไว้ว่าสดให้หนีบก็ตามใจโอเคไหมกินทาอาบล้างเช็ดกินทาอาบล้างเช็ดล้างนี่สองภาวะภายนอกภายในล้างแบบศีลสรณชัยเชิญแต่ปัจจัยสายผมไม่พูดเล่นนะไอ้ที่ไปล้างน้ำเกลือเนี่ยพอแล้วแม่พูดคำดีสุภาพมั้งเนี่ยผมจะรู้ผู้หญิงเขาเอาอะไรมาล้างภายในของเขาเนี่ยน้ำเกลือน้ำอะไรต่างนั่นไอ้พวกก็เรียกตกขาวตกเขียวนั่นนะสู้น้ำสาดบริสุทธิ์ไม่ได้พี่ลองดูสิลุงหอกบอกให้ทำน้ำเกลือมันยิ่งอันตราย
น้ำสะอาดบริสุทธิ์มันยิ่งแจ๋วรู้ไหมโอ้ยอย่าโง่เพศแม่ที่เคารพเนี่ยเคารพเพศแม่นั่นเนี่ยลุงหอกไม่ใช่หมอหรอกครับแต่สิ่งที่หมอไม่รู้เนี่ยลุงหอกรู้ก็แล้วกันเออเอางี้ดีกว่า ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอเคไหมอื้อง่ายเป็นยาเนาะกินทาฉีดว่าไปเมื่อวันก่อนก็อาผมเขาใช้ฉีดน้ำกลั่นใส่เข้าไปเป็นรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เด้อฟังนะโอเคไม่มีคำถามหรอแมนซัมเมื่อผมมีพอแล้วเหลือแล้วผมร่วมสร้างเมนเพื่อสัตว์โลกกับลุงด้วยครับอันแหนผมมีนโยบายนะกล่าวว่าจะทำแข่งวัดมีศาสนาเนี่ยจะทำแข่งวัดทำแข่งมัสยิดทำแข่งโบสถ์พวกตายแล้วฝังมาเผาที่นี่เลิกแล้วตายแล้วฝังพอแล้วโอ้ยพอแล้วล่ะนะพื้นที่คนตายจะมากกว่าคนเป็นอย่าให้ใครมาหลอกลวงไปซื้อที่ดินทำนู่นนี่นั่นเลยพี่พอแล้วล่ะครับพอแล้วล่ะโอ้ยรู้จักลุงหงอกไปขุดออกมาให้หมดมาเผาไม่ได้มาฉาดจะเผาให้เองนะจะเผาให้เองจริงไม่ได้พูดเล่นจริงนะจะได้ผุดไปเกิดใหม่ที่นี่ไปขังไม่ทำไมแล้วโถรู้ไหมกำลังผูกพัฒนาการเขาอยู่จำแม่นๆครับสัตว์โลกย่อมเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนแปลงสภาพจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กจากใหญ่เนี่ยเผาเล็กมันเหลือนิดเดียวแล้วแต่ก่อนควันก็ไปตามควันนี่นะครับเท่าก็ไปตามเท่ามันก็นะกรองไปมันจะได้เกิดใหม่ไปทีนึงจะได้มีมนุษย์ดีๆก็เกิดไม่งั้นมนุษย์ดีเนี่ยเอาไปฝังหมดเออดีแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมอ่ะเออมันดีอ่ะไอ้คนดีไม่มีโอกาสได้เกิดเลยเพราะนั้นมนุษย์ไม่ดีครับมันเยอะเหลือเกินคิดเป็นไหมคิดอย่างนุ่งหงอสิครับไปขุดมาเผาให้หมดถ้าผีตัวนี้มันแน่มาเล่นกับลูกหงอมาวิญญาณไหนที่มันแน่วันนี้ปล่อยมาลูกหงอเล่นงานมันเองไม่ได้สนใช่ไหมครับดีไหมพี่เนี่ยถ้าดีแล้วก็ไปดำเนินสะดวกได้บริเสียงชัดเจนดีลุงคะผมขนเล็บฟันหนังส่วนไหนเป็นกายส่วนไหนเป็นจิตเอาละเสียงานเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเป็นกายหมดนะจับต้องได้เป็นกายหมดโอเคไหมจับต้องได้เป็นอะไรเป็นของแข็งคือกายชัดๆเลยโอเคไหมครับของเหลวก็ยังเป็นน้ำเห็นไหมน้ำหมูกน้ำลายน้ำอะไรสักสารพัดน้ำที่ท่านมีเนี่ยนะลมก็คือหายใจนี่แหละครับโอเคนะความร้อนคือพลังงานความร้อนในตัวเราโอเคไหมครับไฟคือความร้อนอุณหภูมิในตัวเราแค่นั้นเองครับนะส่วนจิตเนี่ยเมื่อกี้ได้แยกให้ฟังนะเมื่อกี้นี่จิตนะกายใจจิตที่ผ่านจอเมื่อกี้นี่แหละโอเคไหมไหวเนาะฟังทันเดอร์ส่วนไหนเป็นจิตช่วยอธิบายหน่อยค่ะทั้งหมดนี้คือการแยกกายแยกจิตใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้แยกนะฟังที่วันมันยากครับรวมกันเป็นอัตโนมัติที่มันมาการเกิดมันรวมกันมากายใจจิตคนที่เข้าใจเรื่องกายใจจิตดีก็สามารถแยกได้อย่างผมเนี่ยผมเข้าใจดีผมก็แยกได้โอเคไหมครับก็ผมเข้าใจในเรื่องของจิตบริสุทธิ์มันก็แยกได้หมดทุกมิติสิครับมันจะไปยากอะไรครับคนไม่เข้าใจหนักก็ดำน้ำเองนะครับนะดำน้ำมาเยอะแยะพวกคุณๆเนี่ยเพราะนั้นต่อไปนี่ก็ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตลอดตำราจะเป็นอะไรก็ตามที่ 99% กว่าพูดเรื่องใจกับจิตอันเดียวกันครับนะมันถึงได้ไม่ไปไหนนะคนไทยเราโอ้ยพุทธศาสนิกชนแล้วก็ก้มหน้าก้มตาหัวปักหัวปามทำบุญอยู่นั่นแหละครับนะอ่อนแอมาพูดงี้มันก็โทษทีขออภัยครับขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพหลุดไปสักหน่อยแล้วมีเหตุขออภัยครับหนักไปนิดนึงก็น่าเห็นใจครับลุงครับคนเราฝืนดวงได้ไหมพอแล้วครับเรื่องดวงนี่พอแล้วล่ะ
อย่าให้ใครมันหลอกเราเรื่องดวงเนี่ยเกิดตกฟากฟ้าไหนก็ไม่รู้เอางี้ดีกว่าที่ว่าแน่ๆไอ้ดวงไหนก็ตามทีอยากจะถามกันนะถ้าผมท้ามันก็เหมือนกับว่ามันไม่ดีนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อท้าทายใครนะยกเว้นท้าทายที่คนตายไปแล้วเนี่ยโอเคไหมท้าทายเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยผมท้าทายเรื่องนั้นโอเคแล้วผมท้าทายสายศาสตร์สายเวทโอเคปล่อยหน้าที่ผมเถอะสาท้าทายไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้ราหูนู่นน่ะให้ผมท้าทายเพราะนั้นดีกว่าโอเคนะส่วนทางท่านมีชีวิตอยู่ก็แชร์กันดีกว่ามนุษย์ด้วยกันโอเคไหมครับเมื่อเวลาเกิดการแชร์ปุ๊บสิ่งที่บอกว่าดวงเดิงนู่นนี่นั่นน่ะหยุดได้แล้วละพออย่าให้เป็นเครื่องมือเขาโอเคไหมครับเป็นเครื่องมือเขาหมดทางการแพทย์ก็เป็นเครื่องมือเขาหมดทางจิตวิญญาณก็เป็นเครื่องมือเขาหมดได้ไงล่ะโอ้ยก็เข้าใจลุงหงอกก็ร้องว่ากายใจจิตให้ฟังกันอยู่ยังไปคิดถึงดวงนู่นดวงนี้อยู่แล้วพอครับนะเอามาจะให้คำเดียวเด้อถ้ามันผู้ใดรู้ว่าวินาทีที่ท่านกับผมมาเกิดในวินาทีที่ปฏิสนธินะถ้ามันผู้ใดผู้นั้นรู้ตรงนี้นะผู้นั้นจะรู้ทั้งหมดทั้งในโลกนี้จักรวาลนี้ด้วยตัวมันเองมันก็ไม่รู้ไอ้คนที่มันดูดวงเนี่ยเข้าใจไหมครับโอเคไหมง่ายง่ายจะตายไปโอเคไหมเนี่ยเวลาผมพูดจางเนี่ยผมเขาจะเริ่มใช้คำสุภาพหน่อยแล้วแหละมันนู่นมันนี่ไม่จะไม่ใช่เวลาพูดมันก็เลยคำว่ามันก็เลยติดตามไปเลย มันก็มันหลายเวอร์ชันโอเคนะพอแล้วนะครับพี่เรื่องรู้นั้นนะรู้จักกับลุงหมอพอแล้วครับรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองเหนือกว่าทุกอย่างโอไหมครับภาษาก็ขบวนให้เรียบร้อยแล้วจ้าก็ค่อยพิจารณาเอานะโอเคโอเคเรื่องที่คุณลุงพูดเรื่องของใจต้องรู้สึกนี้เรากำลังรู้เรื่องนามใช่ไหมถูกต้องครับรู้เรื่องนามเรื่องใจเป็นความนึกคิดคือเรื่องนามมันเป็นนามที่มันใจเนี่ยมันเป็นนามที่นะความนึกคิดมันไม่บริสุทธิ์นี่ดีกว่าหยุดนึกคิดจึงจะบริสุทธิ์โอเคไหมเพราะหยุดนึกคิดปุ๊บมันจะปิ้งไปหาจิตทันทีนะหยุดนึกคิดเมื่อใดนะฮะบริสุทธิ์ทันทีด้วยเห็นไหมครับมันได้ทันทีเลยครับเนี่ยมันโตแล้วเรียนรัดดีกว่าโป๊ะแป๊ะเชี่ยวชาติเลยถ้าหยุดนึกคิดภาวะนั้นเป็นภาวะไม่ใช่ง่ายๆนะครับภาวะนั้นไม่ใช่ภาวะง่ายๆจะบอกไม่ทราบนะครับนะ3 ปีนะครับเต็มกว่าที่ลุงออดจะรู้ตรงนี้ได้นะครับ3 ปีเต็มๆทั้งที่ผมมีในวันที่ผมได้สิ่งนั้นมายืนเหยียบยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางนั่นนะครับ3 ปีเต็มจึงรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้มาผมเชื่อว่าสมบูรณ์และบริบูรณ์ตั้งแต่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับอย่าคิดว่าได้แบบค่ำคืนนะครับที่กำลังพูดถึงตรงนี้เนาะอ้าวมีอะไรอีกเป็นชื่อกาลกินีมีผลต่อดวงชะตาไหมครับชื่อเป็นกาลกินีแล้วแต่มันจะว่านะไอตัวมันพูดเลยเสียทำไมผมจะไม่รู้จักคนหัวงอกทำไมผมจะไม่รู้จักคนหัวงอกที่ว่าพูดรู้แต่ผมไม่พูดเฉยเรื่องพวกนี้เรื่องนิยมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปแล้วถูกหลอกก็แบบเปลี่ยนไปแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเงี้ยคือเจ้าตัวต้องรู้เองเมื่อไม่ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นตำหาทำไมเขากลับมาเปลี่ยนชื่อเดิมก็จะมีแย่ๆไปเงี้ยพอดีไปประสบการณ์ตรงก็ว่าได้อ่ะคนที่เคยเปลี่ยนชื่อไปแล้วว่าจะบินได้เหมือนบินขึ้นได้เหมือนนกจะดีด้วยประสบสมันแตนตามที่เขาว่าเห็นไหมลองตามเขาดูไม่เป็นไรชีวิตยังมีให้ลองชีวิตนี้มีให้ทดลองทดสอบทดลองในหลายมิติเมื่อรู้แล้วก็สรุปให้ได้ก็แค่นั้นเองครับอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำสองซ้ำรอย
บางคนก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่รู้สึกรู้สาก็ไม่ว่าอะไรกันโอเคนะครับสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นกาลกิณีหรอกครับตามภาษาลุงงอกเห็นไหมไอ้งอกมันจะมีหาอะไรไหมครับมันจะเป็นกาลกิณีตรงไหนจะรู้นะโทษภาษาคือสิ่งสมมติภาษาชื่อเสียงเป็นเพียงตัวสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารการเจอตลาดเจอแต่ข้างหลังเรียกเฮ้ยไอ้สมชายไอ้สมชายเนี่ยยืนอยู่ในกลุ่ม10คนคนชื่อสมชายก็หันหน้ามาหาเราโอเคไหมครับชื่อไว้แค่ตรงนั้นพี่นะชื่ออะไรอะไรยุคสมัยนี้3ชื่ออย่าพูดบ่อยนะ3ชื่อห้ามยุคนี้3ชื่อพูดบ่อยยุ่งนะยุคนี้พูด3ชื่อตัวอะไรนะตัวย่อนะไก่นี่ว่ะไก่นะปูเนี่ยฮะไก่ปูปลาพวกนี้ครับยุคเนี่ยเอ่ยไว้ระยุคนะผมไม่เคยเอ่ยชื่อใครง่ายเลยครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณปีชาควินวดลเหรอควินพดลเนาะโอเคครับชื่อที่เป็นกรณีมีผลต่อชะตาไม่มีครับอย่าไปสนใจครับว่ากาลกิณีนะครับอะไรก็สู้คำว่าแหมคิดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีไม่ได้หรอกครับคิดดีคิดยังไงคิดแต่จะให้พูดดีพูดยังไงพูดแต่จะให้เขาเข้าใจทำดีก็ทำให้เขามีความสุขจบไหมเนี่ยต้องคิดต่อไหมเนี่ยเอาถ้าบอกว่าผมคิดดีพูดดีทำดีท่านฟังมีความสุขไหมเนี่ยเอาโอเคไหมครับอยู่แค่นี้เองเห็นไหมสรุปกันง่ายๆแค่นี้ใช้ได้เนาะโอเคครับก็หวังว่าคงจะไม่ไปไม่มีอะไรเป็นกาลกิณีโอเคนะครับมันแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ภาษาหมายว่าขวางโลกอะไรกันง่ายดิกาลกิณีมันขวางโลกชื่อจะขวางโลกใครเนาะโอเคครับกับข่าวคุณหญิงสวยรวยเสกได้เอาดูสิจากไลน์มาเลยไอ้ดิไลน์คุณหญิงสวยรวยเสกได้โอ้โหแค่นี้ผมรู้เลยทั้งนี้ถือว่าถ่อมตัวมากนะครับมาพบคุณลุงมีค่าใช้จ่ายไหมคะจะได้ฟรีสไตล์everything depends on you โอไหมครับเห็นไหมโอไหมครับคำนี้ดีไหมง่ายเนาะ depends on you ว่าแล้วก็ขอซดกาแฟสักถ้วยสักกลุ่มหนึ่งก่อนมีคนชงมาให้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะเสียใจโอเคครับที่นี่มีแต่ตู้ขอทานนะแล้วก็มีซองถ้าจะบริจาคก็บริจาคได้ที่นี่ไม่อั้นหรอกก็เรื่องบริจาคเอาขี้หมามาบริจาคก็ได้เอาคืนกลับไป500เกินกว่า500เท่านะเอาขี้หมามาบริจาคที่นี่ก็คืนกลับไป500เท่าเอาข้าวสารมาบริจาคที่นี่ก็เอาคืนกลับไป500เท่าเอาแบงค์มาบริจาคนี่ก็คืนไปคืนกลับไป500เท่าเกินกว่า500เท่าโอเคนี่คือลุงหมอครับง่ายดีนะครับพัทวาดีอะไรนะพรมลูกฟักเป็นไงครับไม่เข้าใจครับนะผมจะไม่เข้าใจพวกนี้นะ
อย่าคิดว่าผมเล่นพระเครื่องนะครับอย่านะฮะอย่าคิดว่าผมเล่นพระเครื่องนะครับผมไม่เคยเล่นพระเครื่องนะให้รู้ไว้ผมฟังบ่อยจะได้รับฟังคุณพนมผมฟังลุงบ่อยจะได้รับพลังไหมครับเสียงผมเป็นพลังงานนะครับเสียงเป็นพลังงานนะครับให้เข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนะบอกให้ทราบนะครับก็คิดเอาเดี๋ยวนี้ค่อยๆสูดหายใจเอาครับอัปโปพยายามฟังทุกวันเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์เพื่อรักษาโรคขาพิษครับตอนนี้ผมใช้คำว่าผิดเลยนะฟังใหม่นะครับคุณอัปโปเนาะพยายามฟังทุกวันเพื่อรับพลังบริสุทธิ์เติมคำว่าพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์คำว่าเพื่อรักษาโรคตัวนี้ผิดมากหนึ่งผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโอเคนะผมมีแต่ลุงออกไม่ใช่หมอคนที่เขารักษาโรคคือหมอโอเคไหมครับพอเขาเชื่อว่าโรคนั้นมันดีเขาจึงรักษากันโอเคไหมครับเขาเชื่อองค์เขาว่าคำว่าโรคนั้นมันดีเขาจึงรักษากันเอาไว้มันจึงไม่หายไปจากไหนมันถึงเรื้อรังมาถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมครับหวังว่าคุณเข้าใจภาษาเนาะส่วนลูกว่าไม่ใช่หมอจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคเมื่อไม่ยอมรับคำว่าโรคจึงไม่ใช่การรักษาโรคหากแต่ค่ารักษาผมใช้คำว่าผมรักษามนุษย์นะแล้วก็กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่มันทำให้มนุษย์เจ็บปวดรวดร้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จำสายร่างกายไม่แข็งแรงนี่กำจัดสิ่งออกไปให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จำสายร่างกายแข็งแรงเฮ้ดีไหมพี่ ใช่ไหมครับเรามาถึงตรงนี้กันแล้วเปลี่ยนแค่ภาษาพี่ผมยอมรับว่าถูกบี้ถูกบดถูกขยี้ถูกแดกถูกดันมาหมดไอ้ภาษาเนี่ยมันมาจากการศึกษาเวลาเขาตอบคำถามเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ตอบผิดไม่ได้คะแนนเลยเออตกทั้งปีลุงหอกเนี่ยตกทั้งปียุคสมัยนักเรียน 50% ไม่มีซ้ำชั้นเออไม่เดี๋ยวนะตกก็คือซ้ำชั้นถ้าอยากจะเรียนต่อไม่มีทำอะไรต่างๆนะทุกวันนี้เขาถีบออกในเรียนเนี่ยถีบออกหมดเป็นนโยบายของรัฐาด้วยเด็กมันถึงในโง่เนี่ยครับเด็กลูกหลานในโง่เพราะนโยบายบ้าเห็นไหมล่ะนะตกแสนตกเนี่ยผู้บริการยังเอาให้ออกเอาให้ผ่านให้บันครูจะแย่คนที่มีวิญญาณครูเนี่ยเขาทนไม่ได้ไม่ไหวจะลาออกก็ยังไม่ไหวไม่รู้จะไปทำอะไรต่อนะสอนมาตั้ง20-30ปีแก่แล้วเด็กๆหนุ่มๆมาสอนก็มันก็พอรับได้ใช่ไหมคนที่มีอุดมการณ์ก็จะมีอะไรต่างๆนะมาเจอนโยบายโง่ก็ถีบออกไปมันก็สู่สังคมก็เลวแหลกเลยตุ้มเป้มาถึงทุกวันเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สายกับห้วยสิงคโปร์ครับขอโทษทีไม่มีทางเลยเด็กไม่เรียบร้อยเขาไม่ให้ออกสู่สังคมมึงเรียนจนตายกูให้มึงเรียนฟรีด้วยเออเอาวะ มึงเรียนจนตายกูให้มึงเรียนฟรีด้วยนั่นคือรัฐบาลเขาของเราถีบออกแบบจริงๆผมสงสารคุณครูนะให้รู้ครูมืออาชีพก็มีเยอะด้วยเนี่ยถูกนโยบายบ้าบอประชาชนมันถึงซวยมากๆด้วยจะเถียงไหมเนี่ย ใช่ไหมไอ้ฟรีๆเนี่ยได้แต่ใครล่ะครับทีนี้ไกลปืนเที่ยงได้ไหมพี่ฟรีนะถ้าโถพอแล้วนะเอ๊ะผมกำลังคุยใครไม่รู้เนี่ยขออภัยครับพี่ท่านอยู่หน้าจอจะขออภัยครับอ้าวต่อไปที่หนึ่ง
ก็ค่อยๆฟังนะครับสรุปก็คือคำว่ารักษาโรคก็ไม่ใช่ดูงอนะครับหมอเขาว่าเขาฉลาดนะแต่คำว่าโรคมันไม่ดีแต่มารักษาคนฉลาดก็ไม่รักษาหรอกครับโอ้ไหมผมพูดอย่างนี้เอาก็จะสวนก็สวนขึ้นมาสิเอาแชร์กันดีกว่าพี่ผมว่านะอย่าสวนเลยแชร์ดีกว่าอันนี้ก็สู้แชร์ไม่ได้หรอกครับมันให้ประโยชน์กันมากมายก่ายกองนะครับผมว่างั้นนะครับอ้าวต่อไปถ้ามันจะเกิดคุณลุงบอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอให้พอถ้าไม่มีไม่พอแล้วไม่อยากเกิดได้ไหมครับได้แต่อย่าหาเรื่องไม่มีพอไม่เป็นไรแต่อย่าหาเรื่องอย่าทำให้คนก็เดือดร้อนโอเคไหมครับ จบใช่ไหมครับนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาติสุดท้ายได้งั้นโอไหมไม่มีปัญหาจบไปเนี่ยถือศีลข้อเดียวยังไม่ต้องหิวก็กินไม่หิวก็แล้วไปมีก็กินไม่มีก็แล้วไปทำได้ไหมครับถ้าทำได้นั่นนะครับเป็นชาติสุดท้ายได้ครับโอเนาะ กับลุงงอออกเลยก็อยากจะให้มีทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายชีวิตนี้มันจะไม่ต้องถึงกับลำบากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะเพราะมนุษย์เรามันต้องมีคำว่าขออย่างน้อยมีศักดิ์ศรีมากกว่ามนุษย์ไอ้มันสัตว์เดรัจฉานหน่อยใช่ไหมครับมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานหน่อย ถ้ามันไม่เอาไหนนะครับขอศักดิ์ศรีตัวนี้ก็พอแล้ว นะครับโอเคครับ ผมสนุกนะชายพเนจรแล้วพวกทำนายตัวเลขล่ะครับต้องเอามาใส่ใจในชีวิตไหมครับเลขป้ายเลขเบอร์เลขรถคุณว่าไงดีพอแล้วนะครับเราท่านอยู่หน้าจอจะครบนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือขายเขาอีกในนี้แล้วนะครับพอแล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วกันไปจบพอแล้วนะครับคิดได้ไหมเนี่ยบางทีทำมาแต่เช้างี้ตอนเย็นเสร็จงานมานับเฮ้ยวันนี้เหลือตั้ง 2,000 แน่เนี่ยวันที่16มาแล้วถึงแม้กับหมดไปตั้ง 5,000หมื่นหนึ่งก็มีนะบางคนทำเกือบตายนะเหงื่อแตกปั๊บเอาไว้ให้เขาแป๊บคนคิดอย่างนี้ก็มีเยอะด้วยครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นอยู่นะต่อไปนี้หยุดได้ครับยังไม่รู้สึกรู้สายเลย นะฮะอย่าเลยครับอย่าดึงแรงงานทุกหยดเนี่ยผมบอกว่าเหลือกินก็เก็บเอาให้ลูกหลานเลยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอย่าไปหวังเลยอย่าเลยครับนะนี่แหละคือคนไทยจับยัดมาตั้งแต่คนรุ่นแม่ผมแม่ผมเป็นเจ้ามือหวยนะให้รู้ไว้อันนี้เล่นเบอร์เนี่ยแม่ผมเนี่ยโชยงให้รู้ไว้เจ้ามือนะตำรวจมาแล้วมันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเนาะใครแปลกหน้าเข้ามาตำบลก็รู้กันใช่ไหมโอ้ยมันจะไปยากอะไรปิดไปซะเลยปิดก็ไม่ได้ทีนี้มีมาตั้งแต่รัชกาลที่เท่าไหร่แล้วไม่เอาไม่ด้นเรื่องห้ามนี่มันเกลียดตัวกินไข่ทั้งนั้นนะครับเกลียดปลาไหลดันกินน้ำแกงต่างหากมันเป็นนี่มันนานนักหนาแล้วสังคมไทยรู้ไหมพี่เปิดเผยให้มันจ่องขึ้นไปเลยแล้วมันอยู่ใต้ดินทำแมวทำไมล่ะวันหนึ่งเขาเอามาขึ้นมาใต้ดินแล้วถอดเอาขึ้นมันอยู่เหนือดินผิดผีอีกผีหาผีหงบ้านเมืองมันเยอะเหลือเกินเขาจะเอาสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินมานานนักหนาหลายโคตรแล้วหลายรุ่นคนแล้วเอาขึ้นมาบนดินผิดผีอีก
ผีเยอะเหลือเกินบ้านเมืองเนี่ยนี่นะก็คือนี่คือประเทศไทยคนไทยมันถึงไม่ไปไหนกันนะรอบบ้านฐานเมืองก็จะแซงไปหมดแล้วเนี่ยการศึกษาหลุดลุ่ยไปหมดแล้วรู้ไหมนะอาเซียนเล็กๆเนี่ยไม่กี่ประเทศ10กว่าประเทศเนี่ยด้วยอันดับ8อันดับ9อันดับ10ไปแล้วในการศึกษาของเด็กเวลานี่อ่ะมันมาจากผู้ใหญ่ครับความโทษที่ชั่วร้ายใดๆมันมาจากผู้ใหญ่คนรุ่นเกิดก่อนๆนะมันทับถมมาโอ้โหเป็นระบบเป็นรากเหง้าเป็นผมจึงขอฝากไปให้ลูกหลานผมยกมือไหว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37อย่าเป็นอย่างที่เขาเป็นในลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะไม่งั้นรุ่นน้องรุ่นลูกโดนยุ่งนะฮะรุ่นลุงรุ่นอารุ่นป้าเนี่ยลุงงอกเนี่ยฮะกำลังจะแชร์สิ่งที่มันผ่านมาก่อนเยอะแยะเอาไว้ให้หนูได้ขบได้คิดพิจารณานะลูกนะหนูต้องกลับมาแก้สังคมให้กับโลกให้กับโลกนะเนี่ยหนูต้องติดต่อสื่อสารกับคนในโลกนี่อีกเยอะแยะโดยการผ่านมือถือมือถอยเดี๋ยวไม่อีกไม่นานไอ้คนดั้มคอมพิวเตอร์ก็จะมาแล้วไวมากปุ๊บทันทีเลยเรียนพวกภาษาเยอะๆด้วยให้มันสื่อสารปั๊บทันทีเห็นไหมเอานะคนเก่าคนแก่จะตายเพราะพวกนี้นะครับตายเพราะมือถือมือถอยบางท่านเพราะฉะนั้นทีวงทีวีจะดับโคตรทีวีช่องหลักเนี่ยดับไม่มีเหลือรับรองเลยไม่มีใครดูกันดูนี้แค่ดูงอกขนาดนี้เห็นไหมกี่ชีวิตอย่างเห็นไหมครับดูสิครับเห็นไหมครับเพราะอะไรฟังแล้วมันมีความสุขอ่ะพูดเรื่องหมากัดกันยังมีความสุขเลยลูกงอกเขาอ่ะใช่ไหมฮะเอาละฟังนิดหนึ่งตกลงคุณพเนจรเนาะก็อย่าวุ่นวายกับมันครับอย่าให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรื่องของตัวเลขพวกหวยโลกเบอร์ต่างๆโอเคนะแล้วคุณต่อไปทีหนึ่งคุณแก้วเหรอเคยฝันว่าลุงมารักษาสุขภาพให้เป็นเพียงมโนไปเองไหมครับจึงเก็บมาฝันพวกฝันนี่เป็นจริงนี่นะโอ้โหมันสมจริงสมจังจังเลยฝันคืนนั้นคืนที่ผ่านมาโอ้โหมันสุดสมจริงสมจังจังเลยมีเหมือนกันนะพี่นะเรื่องความฝันนี่นะครับมันไปไม่ได้สูงครับเพราะว่านะครับผมบอกให้ก่อนภาษาผมคือเสียงผมนะครับมันมีพลังครับเข้าหูสู่ใจสมองมันจะบันทึกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงระวังไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันไม่ดีให้ฟังกันเกรงว่าสิ่งไม่ดีนั้นมันจะบันทึกอยู่ในสมองของท่านโอเคไหมครับผมจะระวังสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันผมจะระวังตรงนั้นนะครับไม่อยากจะให้สิ่งไม่ดีบันทึกอยู่ในสมองท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเห็นไหมฮะผมป้องกันขนาดนั้นนะภาษาผมเห็นไหมไม่ใช่อะไรก็ลุยถั่วไปไม่ใช่ลุงงอกโอเคไหมครับลุงงอกระวังหลายชั้นเหลือเกินครับเกรงว่าท่านจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากภาษาผ่านปากลุงงอกนะขอให้เข้าใจในบริบทนี้เข้าใจในคอนเซปต์นี้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้นะครับแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญงอกงามนะครับความฝันเยอะเยอะมากนะครับยังเทือนความฝันยังมีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะผมมักจะไปตบจบหัวจับหน้าผากแล้วก็กดที่หน้าอกให้นะครับหรือแม้แต่แข้งขาพวกนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนที่เคยมาให้ผมสัมผัสนะแล้วเคยอะไรนะได้ยินเสียงผมพูดในนู่นนี่นั่นนะครับทั้งวิทยุโอ้ยเยอะเยอะมากครับเยอะมากแต่ผมก็มาเหยาสิ่งนั้นเข้ามาพูดจาเพื่อยกตัวเองนะครับแต่บอกให้รู้ว่าภาษาผมนี่มันเข้าหูสู่ใจสมองท่านจะบันทึกผมจึงไม่อยากจะให้บันทึกสิ่งที่มันไม่ดีโอเคไหมครับนี่คือเจตนาลุงออกจึงป้องกันไม่ให้เชื่อโดยง่ายคือตรงนี้เองครับเพราะเชื่อนั้นมันฝังรากครับนะฮะผมอยากจะแชร์ให้เกิดความเข้าใจดีกว่าสลายความเชื่อเดิมแชร์ความคิดพิชิตความกระจัดกันใหม่
มันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่นะครับยุคนี้เป็นยุคของพลังงานสุดท้ายคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้ที่พูดคำว่าจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไหมครับแน่ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เข้าสู่ในกรอบนี้ให้ได้ทุกท่านที่อยู่หน้าจอจำนวน 20,000-30,000 ชีวิตในขณะนี้นะฮะเอาละมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ถูกทดลองจากสิ่งที่อยู่นอกจักรวาลแบบเปล่าครับเปล่าเลยฮะตรงนี้ไม่เปล่าเลยครับอันนี้ตอบทันทีอ่านจบปุ๊บผมตอบทันทีไม่หรอกครับนะครับนั่นคืออะไรทั้งนั้นมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ถูกทดลองจากสิ่งที่อยู่นอกจักรวาลไม่ใช่ครับจะเอาแบบไหนนั่นก็เริ่มต้นกับความเชื่อความจริงโอเคไหมมนุษย์เราจะถูกหลอกเพราะความเชื่อโอ้ไหมครับถูกหลอกไอ้ความเชื่อนะคือเขาหลอกเอาละถ้าพูดถึงกลุ่มศาสนาศาสนาใดที่เป็นศาสนาให้เชื่อท่านต้องพิจารณาให้ชัดเจนนะครับนั่นแหละฮะเป็นศาสนาถูกหลอกโอ้ไหมครับชัดนะผมไม่ต้องขยายความมั้งถ้าผมขยายความผมเสียคนเน่าโอเคไหมเชื่อแบบเป็นแบบตายนั่นนะครับนั่นนะฮะศาสนาคือศาสนาถูกหลอกโอเคไหมครับกลับมาถึงศาสนาความจริงนะศาสนาใดที่เริ่มต้นไม่ให้เชื่อมีไหมครับในดวงกระบวนของท่านดวงกระบวนแปลว่าดวงใจที่ท่านได้เข้าหูสู่ใจท่านดวงกระบวนของท่านศาสนาใดที่เริ่มต้นว่าอย่าเชื่อท่านต้องรู้เองแล้วศาสนาใดๆที่เริ่มต้นว่าต้องเชื่อนั่นนะฮะคือศาสนานั้นนำพาให้เกิดการถูกหลอกโอ้ไปครับผมพูดจาอย่างนี้โลกสะเทือนนะเนี่ยไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องให้รายละเอียดเนาะสะเทือนนะเพราะฉะนั้นท้ายรายการผมต้องบอกว่าสาธุอามินาเมและโอมจบข่าวก็อยากให้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้นะฮะเอาขยายความศาสนาที่ไม่ให้เชื่อพุทธครับกลับมาสู่10ข้ออย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำราที่ว่าไว้อย่าเชื่อคนที่เราเรียกเขาว่าคุณครูไม่เชื่อครูไปเชื่อใครทีเนี้ยเชื่อเฉพาะทางโลกเอาไว้ประกอบอาชีพเชื่อครูแต่ตนนั้นน่ะโอไหมเรียนรู้เอาไว้ประกอบอาชีพเชื่อครูกราบไหว้บูชาครูคือตรงนั้นโอเคไหมครับโอ้นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไปโยงความเชื่ออย่างอื่นนะนั่นคือคุณครูที่รักต้องอย่างนั้นครับเห็นไหมครับแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อแม้แต่ตถาคตแม้แต่พระพุทธเจ้าพูดเองพระองค์จะบอกว่าอย่าเชื่อพระองค์นะดูสิครับนี่คือพระศาสดาเอกของโลกเขามีความวิจิตรขนาดนั้นห้ามมนุษย์เพราะมนุษย์มันเชื่อง่ายมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายโอเคไหมเอาความกลัวมาสั่งมาสอนอะไรต่างๆนะกลัวเจ็บกลัวตายถึงบอกพระองค์ป้องกันไม่ให้ใครเชื่อง่ายผมก็เหมือนกันนะฮะผมไม่อยากให้ใครเชื่อผมเพราะสินผมมีดีมันมีมากอ่ะนะก็เลยไม่อยากให้เชื่อแต่ภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าอย่าเชื่อมันมีสองบริบทปิดเลยไปไหนก็ได้อย่าดูอย่าฟังนั่นก็คือจบข่าวผมพูดเสมอว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เห็นไหมครับทำไมจะไม่โง่เห็นไหมต้องหาความจริงในสิ่งที่เราเคยเชื่อเขามาข้ามรุ่นข้ามพ่อข้ามแม่พ่อเราเคยเชื่อเขามาข้ามพบข้ามรุ่นข้ามรุ่นหาความจริงตรงนั้นให้ได้โยมไม่งั้นโง่ต่อไปนะยังถอนไม่ได้นะคำพูดนี้โอเคนะแล้วก็หาความจริงในสิ่งที่ยังไม่เคยเชื่อด้วยโอไหมครับนี่แสดงคือมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ต้องเดินทางอย่างที่ลุงหงอเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วใครล่ะครับจะมาแชร์ความเชื่อใครครับจะพาสลายความเชื่อ
น้อยนะพี่นะยกเว้นลุงงอกคนเดียวครับมาช่วยกันสลายความที่เคยเชื่อหรือไม่เชื่อประกันเนี่ยสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะมันเป็นยุค 4.0 4.0 5.0 แล้วเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าใจยุคนี้มันยุคของความเข้าใจโดยง่ายโดยไวโอเคไหมครับยุคนี้ปวดหัวจับหัวหายปวดเนี่ยปวดท้องสัมผัสท้องหายปวดปวดขาสัมผัสหายปวดยุคนี้มันต้องอย่างนั้นพี่ใช่ไหมครับไม่ต้องไปรำมวยเลยนะครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้เด็กกรุณาพิจารณาทั่วทุกท่านทุกคนนะที่ว่านี่เนาะโอเคผมก็มันผมนะเนี่ยไหนไหนถึงไหนละโหเยอะเลยคำถามเนี่ยโอเคผมไล่ไปเรื่อยก่อนนะครับบัวพ้นน้ำเดี๋ยวคนที่โดนหลอกเอาเงินทองหรือทรัพย์สินถือเป็นความโง่ของเราหรือเปล่าครับเห็นเขาหลอกก็จะยอมให้หลอกรู้เขาหลอกก็จะยอมให้หลอกเพราะคนที่เขาจะหลอกลวงเราเนี่ยเขาจะป้อนสารพัดป้อนนะครับเนี่ยคนที่จะต้องเงินนู้นนี่โอ้โหเอาใจโอเคไหมครับตอนหน้าตอนหลังนี่เนี่ยลักษณะนั้นมันบอกรู้อากับพิยานะครับคนที่หลอกโอเคไหมครับให้สังเกตสังเกตสิครับเวลาท่านมาที่นี่ผมตอนหน้าตอนหลังหรือเปล่าไม่มีลุงออกไม่มีนะครับเลือดขาดเลยเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นมาตรฐานของการใช้ชีวิตของผมด้วยนะครับ ไม่ตอนหน้าตอนหลังใครนี่เห็นไหมฮะแต่แชร์กันบางพวกที่สามารถแชร์กันได้นะครับโอเคนะให้สังเกตให้นะครับ รู้เขาหลอกก็ต้องยอมให้หลอกเนื้อของเขาไม่ใช่ของเราเนาะเราฉลาดน้อยก็แล้วกันอย่าบอกว่าตัวเองโง่นะครับพอโง่ปุ๊บมันไปมันไม่มีทางไปนะเอาแค่ฉลาดน้อยก็พอฉลาดเหมือนกันฉลาด 1% เรื่องนั้นเรื่องนี้ฉลาด 5% เรื่องนู้นฉลาด 90% เรื่องนู้นฉลาด 99% เราเรียกว่าฉลาดน้อยนะโอเคนะฉลาดน้อยโง่มากฉลาดมากโง่น้อยนะหัดเป็นคนโง่น้อยโอเคไหมอย่าโง่มากนะประมาณนั้นนะครับคิดกับพวกกับข้างครับเราจะได้มิติของความคิดเหมือนกับเราดินสอนะครับโอเคเมื่อวานเข้าสมาธิเหรอเป็นครั้งแรกเข้าสอชอมอโอเคน่าจะมาจากสมาธิเมื่อวานเข้าสมาธิเป็นครั้งแรกเก็บเอาไปฝันว่าลูกสาวได้พาไปพบคุณลุงดีใจค่ะแปลว่าก็มีสื่อสารโอเคถ้าเจอแล้วกระโดดถีบไปนะถ้าเจอลุงหอกตัวซึ่งหน้ากระโดดถีบไปนะอนุญาตนะครับสลายเมฆหยุดฝนเป็นการฝืนธรรมชาติไหมครับลำปางแจ้งจนต้นข้าวแห้งตายไปแล้วไปบอกรัฐบาลสิครับอย่าโง่จดหมายฉบับเดียวคุณนั่นนะมีผลรู้ไหมบัดนี้มีผู้คนทำให้ฝนตกได้ในประเทศไทยชื่ออะไรก็ว่าไปลุงงอกนี่แหละผมหนังสือไปเยอะแยะเรียบร้อยแล้วไม่เคยผ่านมิตินี้โอเคไหมครับท่านประชาชนทั้งหมดน่ะส่งเข้าไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรงนั้นแหละอย่าไปขอที่อื่นขอฝนขออะไรไม่ได้หรอกโอเคไหมส่งไปนู่นน่ะรัฐบาลนู่นน่ะกระทรวงเกษตรก็ได้ผมไปยื่นหมดแล้วพวกนี้โอเคไหมครับผมมีหลักฐานนะที่ว่าเนี่ยคล้ายๆกับเราไปเองมันเหมือนว่าอยากดังอยากเด่นคนอื่นครับอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยเชิญนะครับมันมีคนทำได้และประกาศเยี่ยงๆอยู่เวลาเนี่ยไม่ได้แล้วคืนเงินด้วยถ้าจะเอาเงินนะถึงขนาดนั้นนะแต่มาแล้วจะหาว่าขี้คุยปี54ผมเนี่ยเป็นคนทำให้ฝนตกแล้วปี54ผมเนี่ยทำให้เป็นคนที่ทำให้ฝนหยุดไหนมาเอางั้นเลยว้าครับเป็นคุยแล้วเวลาคุยมันถึงเวลาพี่
คนะมันมีคนทำได้แล้วสองมือเปล่าด้วยอ้างไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวได้ด้วยนะมันเจ๋งไปเลยไม่รู้ไผมันไผไปได้ไงเนี่ยอ้างจะเชื่อว่าเอาร่างชีวิตเอาร่างกายไปเดิมพันนะอยู่ที่ทำทำมานั่นตัวยกชัดก็คือทุ่งอะไรอะไรล่ะบึงบอนเพชรก็แล้วกันเห็นไหมทำมาเลยจ้าโอเคนะต้องท่านต้องแจ้งไปยังเป็นหนังสือไปแล้วสอนสิครับรวมหมู่สิครับไม่เถอะเว้ยถ้าขอกับผมคนเดียวก็เกินไปไม่ทำได้ทำได้ง่ายๆแล้วถาด้วยขอให้เข้าพื้นที่เถอะใช่ไหมครับพรหมลูกฟักหมายถึงคนที่คนคิดหนึ่งในสมาธิไม่ได้เดินปัญญาเอาสิหนึ่งแช่ไว้นิ่งแช่ไว้แบบนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเดี๋ยวนะฮะผมจะค่อยๆฟังดูสิค่อยๆฟังสิค่อยๆลำดับเอาภาษาพูดใส่ภาษาเขียนดูสิ พรหมลูกฟักโอเคเมื่อกี้ผมฟังหมายถึงคนติดนิ่งในสมาธิไม่ได้เติมปัญญาอ๋อเขาเรียกพรหมลูกฟักนิ่งแช่ไว้แบบนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนผมประเภทนี้ฟังไว้ทีครับสำนวนพวกนี้มันแค่ยากเหลือเกินเนาะภาษาสำนวนนี่ผมลูกฟักผมลูกฟักผมลูกฟักไม่เก็ตนะในส่วนตัวผมไม่เก็ตนะสำนวนนี้นะครับคมในฝักคมในฝักก็ยังโอเคยังเก็ตอยู่ผมลูกฟักไม่เก็ตนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของพวกนั่งนิ่งไม่เดินปัญญาปัญญาไม่ต้องเดินครับเวลามันเกิดมันเกิดเองคือจิตคือความสว่างนั่นนะฮะสว่างคือบุญคือปัญญาหลับตาที่มืดเห็นความสว่างนั่นนะครับมันมาแล้วปัญญาโอเคไหมนี่ตรงนั้นนะครับเดินตามให้ได้แต่ความสว่างเอาไว้ขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนะจำเป็นหลักครับเวลาอธิบายตอบให้เรียบร้อยก็เป็นตัวเริ่มต้นตรงนั้นได้ครับลุงครับเห็นในเฟซเด็กต้องออกจากโรงเรียนเพราะมีความเชื่อว่าอยู่ใกล้ใครก็ต้องตายมันเป็นไปได้ไหมครับหรือเป็นความเชื่อผิดๆที่บังเอิญมาลงที่เด็กเอาล่ะฟังให้ดีนะเด็กคนที่ว่าเนี่ยมาผมจะกอดให้นะครับว่าผมจะตายไหมโอเคไหมโอเคไหมครับนะหรือเด็กคนที่ว่านั้นเอามากอดกับเด็กแล้วผมก็กอดทั้งคู่ดูซิว่าเด็กคนนี้จะตายไหมเห็นไหมโอเคไหมท้าด้วยที่ว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่หรอกครับโอเคนะตอบแล้วไม่ใช่เนาะมันงั้นมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สิครับเดินผ่านก็ตายเลยอย่างนี้ก็เกินป่ะโอเคนะตกลงไม่ใช่นะคุณสุเนศนะครับคุณสอบเสกด้วยใจค่ะลุงจะมีนำสมาธิไลฟ์สดเมื่อก็พอคิดได้นะครับสมัยสดสมัยสดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับตอนให้กับแบบเรียลไทม์นะครับที่ตรงนี้คนจะได้อยู่ในเวลาโอเคไม่รู้ไปทิ้งก็ไม่ยึดหน้าโต๊ะนะครับโอเครับทราบครับแล้วพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้จะมาบอกนะครับก็โอเคก็เห็นด้วยนะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเสียเวลาเพราะคำว่าเรียลไทม์มันสำคัญกว่ามากเรียลไทม์เนี่ยมันแม้มันจะช้าไปเพียงไม่กี่วินาทีก็ถือว่าดีนะโอเคครับโอเคบอกต่อไปแชร์หน่อยครับเดี๋ยวผมรับปากเลยดีไหมเนี่ยผมมันประเภทกรรมนิดหนุ่มเหมือนกันนะเอ้าทันทีเหมือนกันนะโอเครับปากครับทุกวันพระใหญ่นะครับ15 ค่ำขึ้น15 ค่ำแรม15 ค่ำหรือวางเดือนมันก็แรม4 ค่ำโอเคไหมนั่นนะครับจะนำพาสมาธิให้ตอน2 ทุ่มโอเคนะโอเคนะโอเคนะบอกกับตอนไปเลยครับเจอกันมนุษย์ผู้มีความสามารถที่จะนำพาสมาธิให้รักษาได้ก็ตามทีเจอกันครับทุกวันขึ้น15 ค่ำหรือ10แรม15 ค่ำได้14ครับโอเคนะเดือนไหนที่มัน15 ค่ำนั่นนะครับโอเคนะโอเคนะครับผมโอเคแล้วนะเห็นไหมผมจะตัดสินใจไวเพราะว่าในสิ่งที่อันนี้มันตัวบุคคลแท้ๆ
นะครับโอเคครับใช้ได้ครับขอบคุณมากครับ thank you very much ที่เสนอแนะมานะครับมันต้องนั้นสิครับจึงจะเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันได้อยากได้อะไรบอกจะหาให้ยกเว้นของผิดกฎหมายอย่ามาถามนะไม่เอานะผมไม่เล่นด้วยนะโอเคนะคุณลุงครับทำบุญอะไรคะหนูจะขอทำด้วยค่ะสร้างอะไรที่ไหนคะใจเย็นครับเรื่องนี้ไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ต้องได้ทำบุญนะครับผมจะมีวันเวลาของผมเหมือนกันผมไม่เลอะเทอะนะฮะเรื่องพวกนี้นะครับไม่เลอะเทอะผมจะระวังเรื่องนี้ผมจะระวังระวังค่อนข้างจะมากนะผมไม่เหมือนชาวโลกนะจะระวังจะระวังจะระวังนะครับไม่ใช่แล้วก็ทำบุญทำบุญไม่ใช่นะครับของผมไม่ใช่ปีนี้ออกพรรษาเนี่ยไปร่วมกันถิ่นกับใครหรือเปล่ายังเงื่อนง่ายๆนะเนี่ยเพราะใจหนึ่งก็อยากจะไปที่รัสเซียทางฝ่ายรัสเซียไม่ยอมติดต่อมาเลยผมก็ติดต่อไปเรียบร้อยทางวัดที่รัสเซียนะฮะถ้าหากว่ามันตรงก็จะอาศัยตรงนั้นด้วยนะครับในการทำบุญผ่านในเมื่อเขาเราเสนอไปแล้วเมื่อเวลาเขาไม่หือไม่อือไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ง้อคนง่ายๆนะครับเพราะว่าเสนอของดีให้เขาไม่เอาก็ใช่ไหมครับผมเป็นคนประเภทนั้นด้วยนะครับผมไม่ตื้อใครอยู่แล้วล่ะนะเห็นไหมเรื่องนี้ผมจะไม่ตื้อใครนะจะว่าไงซะเพราะว่าผมรู้ว่าผมมีดีผมก็แล้วกันเห็นไหมล่ะ โอเคนะเสนอไปแล้วไม่ตอบสนองมาก็ใจเย็นอยากจะทำในสิ่งที่คือเมนสาธารณะครับอยากจะทำตรงนั้นไม่รู้ว่าใครจะบริจาคพื้นที่ให้นะครับคำว่าสาธารณะตรงนี้ก็คือคนที่จะมาเผาก็กดปุ่มนั่นเองครับหย่อนเหรียญรายได้ก็อยู่ของคนนั้นแหละครับคนนั้นคนแหละเจ้าของพื้นที่นั่นแหละครับเก็บรายได้ช่วยลูกช่วยหลานในตรงนั้นเห็นไหมดูความคิดผมจะเก็บช่วยหลานในตรงนั้นนะใครเขาจะฟรีไม่มีหรอกแต่ให้เขาให้ด้วยความพึงพอใจมันโหมันวิจิตมันวิจารณ์มันซาบซึ้งมันอลังการรู้ไหม get into okay นะต้องงั้นสิครับมันถึงจะใช้ได้นะครับภาพเสียงชัดเจนครับช่วงนี้ฝนไม่ตกแดดแรงมากเลยครับในเรื่องนี้ก็พยายามบอกแล้วให้จดหมายไปหาผู้ว่าการจังหวัดซิแล้วผมก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะในการที่จะนำเสนอว่าทำได้จริงๆฝนตกเนี่ยนะฮะโอเคนะบูนี่กดมาแล้วไม่เป็นไรนะเนี่ยไอตัวการ์ตูนมันไม่มาขวางทางเลยโอ้โหสุดยอดครับหญิงมั่นยุค2008คุณลุงคะแล้วต้องแคร์เรื่องเลิกผานาทีการก้าวเท้าขวาทับซ้ายตุกแคร้องที่จกทักเตือนไปหรอต้องให้ความสำคัญไหมครับไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวนะเขามียามอุบากองนะเดี๋ยวนะ1040ฮะ01อย่าเพิ่งจอนแม้นรานรอนจะอับปราง20เร่งยาตาจะได้ลาบสวัสดี30นั่นคุณผลแม่จะโดนลาบอันนั้นก็ได้กับยามบากองของพม่าเขาจะออกรบออกลาก็ได้ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับเนี่ยโอเคไหมครับใช้คำนี้ครับผมพูดเสมอท้ายๆรายการได้ไหมครับท่านได้อยู่ที่อยู่หน้าจอจำได้ไหมครับท้ายรายการทุกวันเลยผมทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วก่อนจากกันนะเห็นไหมฮะ1ขอให้พอกินพอใช้หรือขอแล้วพอ2ปกป้องความกายงานบริวารจะไม่ทั้งหมดทั้งปวง3จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่โลกหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบกและอากาศขอรัตนาพระราชพานะของพระศรีอริเมตไตรเดี๋ยวสักครู่ก็ได้ยินคำพวกนี้จำสิครับแต่ท้ายรายการนะโอ้โหมันอย่างนี้เลยไม่ใช่จำอุบากองอุบากอยพ่ออุ้ยพ่อจบเห็นไหมมันบทผมมันเห็นไหมครับทุกแก่รู้แก่เราไม่ต้องก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเพราะเราเสียเวลาพอศีลก็ให้ถือศีลข้อเดียวเนี่ยเข้าใจไหมครับทำไมลุงต้องเชื่อพญานาคพญาครุฑ
พญาช้างเผือกลุงพูดบ่อยจังเลยมีผมคนเดียวพูดในแผ่นดินนี้คำว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเป็นพระราชภานะของพระศรีอะริยะเมตไตรยุคนี้แหละครับเป็นยุคสามของสามสิ่งเนี่ยทำหน้าที่ทหารก็เป็นทหารเกณฑ์โอเคไหมครับออกมาก่อนครับมาปราบมาให้อะไรกวาดทางก่อนที่พระราชาคือพระศรีเมตไตรจะเดินทางมาเป็นมนุษย์เหมือนท่านเหมือนผมจะมาอุบัติไม่ใช่มาเกิดนะครับฉันก็บอกกลับนะครับจะมีพระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติในมนุษย์ใครก็ได้ตัวมนุษย์เนี่ยครับใครก็ได้มาถึงวันนั้นโอเคไหมครับจำภาษาผมจะจำหน่อยย้ำมาเกิดเช่นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายคือเด็กชายสิทธัตถะร้องแอมานั่นคือเด็กชายสิทธัตถะโอเคไหม36ปีผ่านไปเป๊ะคือเองฮะพระพุทธอุบัติในพระกายเจ้าชายเพชรนึกภาพไหมภาพนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึง 2,000 ปีภาวะนั้นจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เลยล่ะครับว่าพระศรีอันมิตรจะเซตอัพอยู่กับคนคนนั้นเลยโอเคไหมครับแต่นาทีนี้ลุงออกบอกว่าพระราชภาณะที่ว่านี้ทำหน้าที่นี้ให้อยู่นะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเดิมประวัติพญาครุฑพญานาคไม่ถูกกันก็มันคนละเจ้านายอ่ะโอเคไหมครับเวลานี้เจ้านายองค์เดียวกันเขาถูกสั่งมาโดยตรงนี้ได้ไหมเขาสั่งมาก่อนนะครับพญาช้างเผือกก็ดูแลทั้งท่าบนบกส่วนพญาครุฑก็ดูแลพญาทางด้านอากาศโอเคไหมครับแล้วท่านอยู่ในบริบทได้ไหมทุกวันเนี่ยกลางน้ำเคยไปไหมครับบนบกไหมอากาศไหมครับนั่นนะก็อาราธนาถึงเขาก็แค่นั้นเองเป็นคำพูดของหลวงออกผิดขอรับผิดพูดเดียวจอบข่าวไม่ต้องอ้างถึงอ้างอิงอะไรทั้งสิ้นดีไหมครับไม่ต้องอ้างพงศาวดารมันไม่มีมันต้องอ้างตำรามันไม่มียกเว้นหมวดเขียนให้อ่านเห็นไหมเออไหมครับมันดีอย่าเพิ่งลงไปนะอย่าเพิ่งหมดเวลาอย่าเพิ่งไล่ลงในเวลานะทำบุญคุณลงโอนเข้าบัญชีธนาคารมีไหมคะขอทราบเลขบัญชีด้วยคะเอาละสิงานนี้แล้วผมก็ปากหนักทุกทีนะเรื่องนี้พรุ่งนี้ฟังต่อแล้วกันนะนะเอาพรุ่งนี้นะเอาพรุ่งนี้อะไรกันนะขอสัญญานะพี่นะสัญญาเลขบัญชีได้มีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จดไม่ได้จำเป็นเรื่องบรรดาสักเท่าไรหรอกนั่นหรือใครเคยส่งสตังค์มาให้ในนี้หน้าจอบอกหน่อยได้ไหมครับผมเป็นคนที่ไม่จำจริงนะบอกหน้าจอสิลงท้ายดูลงรู้เพื่อนสิครับว่ามีใครเขาจำบัญชีกองบุญพระศรีอะริยเมตไตรได้นะครับก็จะได้บอกบัญชีมาในตรงนี้กรุณาหน่อยก็แล้วกันนะท่านใดที่มีความพร้อมนะครับย้ายออกจากป่าลุงหักลุงงอกน่าจะเกินไปนักเสียงเหล่านี้ผมเองผมก็กระดากกระเดือกเหมือนกันนะกระดากกระเดือกเหมือนกันดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเย้ขอบคุณครับแปลว่าได้รับคำตอบอย่างสะใจคนตอบก็สะใจเหมือนกันผมจะมันเพราะผมนะให้ดูว่ารักแท้คือการส่งใจส่งใจห้ามพูดไม่ใช่ส่งสิ่งของคิดถึงพอแล้วต้องคิดถึงความคิดคือใจคิดถึงเห็นไหมคิดถึงมีคนพูดว่าจิตเดียวจังเลยนะแค่คิดก็ถึงแล้วผิดทันทีครับนั่นคือสิ่งมันผิดไม่มีอะไรเร็วไปกว่าจิตแค่คิดก็ถึงแล้วเช่นดวงดาวนู่นเนี่ยเขาว่ากันผิดหมดที่ว่านั้นครับเพราะฉะนั้นกลับมาพิจารณากันใหม่เด้ออ้าวมีคนให้เบอร์มาแล้วครับ
คุณมนทิพาเลยโอเคครับกองบุญพระศรีอะริยเมตรัยนะฮะธนาคารกรุงไทยนะฮะมีคนให้เบอร์มาแล้ว1370186126ดูในจอก็แล้วกันนะเพื่อนฝูงญาติมิตรครับมีคนก็ให้มาเรียบร้อยแล้วจะแปลว่าคนนี้เขาเพิ่งส่งมาเมื่อวานนี่นะมั้งเมื่อวานนี่มันซื้อเนี่ยนะคนนี้เพราะว่าเวลาใครเขาส่งมาผมก็ดูที่เครื่องนี้ฮะมันจะมาติ้งที่เครื่องนี้ทันทีนะครับเครื่องผมเนี่ยเพราะว่าคำทำข้อตกลงไว้กับธนาคารเขา เวลาใครเอาเงินเข้ามาหรือว่าใครถอนออกไปเนี่ยมันจะติ้งทันทีนะครับมันจะบอกว่าเสร็จสับนะครับจอนนเล่นเหมือนกันเนี่ยคนละเบอร์เหรออ๋อเบอร์เดียวกัน612โอเคแปลว่าจอห์นนอร์เดนก็เคยส่งมานะครับทั้งนั้นเบอร์เดียวกันครับ1370186126โอเคครับเป็นชื่อเวดวิกนะฮะสำหรับท่านที่ ผมคิดว่าคนที่ขำขันความคิดของตัวเองคือคนที่อารมณ์ดีถูกต้องครับแค่คิดก็สนุกแล้วโอเคนะหน้าจอทางเฟซจบแล้วครับผมขออนุญาตดูหน้าจอทาง YouTube บ้างทีนี้ครับมีคันตกหล่นไหม โอ้โหคุณคชิตก็บอกแล้วเบอร์โทรศัพท์ไอ้เบอร์ธนาคารชื่อกองบุญนะชื่อบัญชีนะฮะกองบุญพระศรีอริยะเมตไตรโดยลุงหอบไกรสอนภูพิทักษ์นี่แหละเออนั่งเห่าอยู่นี่แหละเวลานี้ นั่งเห่านั่งเห่า 1370186126ธนาคารกรุงไทยเนาะโอเคครับคุณประดิษฐ์มีอะไรไม่พร้อมทำแล้วครับสติ๊กเกอร์อ๋อประดิษฐ์ที่เมื่อวานนี้รอรูปแบบจากท่านอาจารย์ครับเมื่อวานคุณสติ๊กเกอร์คือมีพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนะมันต้องออกแบบในรูปแบบที่มันช่วยทำงานอ่ะเงี้ยให้มันอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับก็ดูว่าจะต้องไปติดนู่นติดนี่แต่ไหนก็ติดไปเถอะครับแล้วทั้งหมดก็ต้องเข้าสมาธิให้ทั้งหมดก่อนที่จะจำหน่ายจ่ายแจกกันนะครับโอเคเข้าใจครับคุณประดิษฐ์ยินดีครับคุณประดิษฐ์เผือกมณีนะฮะเมื่อวานนี้ก็มาที่นี่แหละหน่อยบอกแล้วถ้าเราบูชาพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกจะดีจริงหรือเปล่าคะมันอยู่ที่ใครเป็นคนทำโอเคไหมมันอยู่ตรงนั้นนะฮะมันอยู่ใครล่ะมันอยู่กับใครเป็นคนที่อาราธนาเอางี้ใครถึงนี้ดีกว่าใครเป็นคนที่ถึงตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนั้นครับถ้าหากว่าหลวงพ่อโตโอเคสิครับหลวงพ่ออภิเษกโอเคสิครับหลวงปู่ทวดนี่โอเคสิครับได้ใครอีกอ่ะพอนึกถึงได้ไหมอย่างนั้นโอเคหลวงปู่สดนี่โอเคได้และใครอีกอ่ะพอที่จะลำดับกันได้นะปู่มั่นได้ไหมไม่ได้นะปู่มั่นท่านไม่ได้มาในรูปแบบนั้นนะครับโอเคไหมพวกนี้ลุงปู่โตปู่ทวดนี่โอเคชัดเจนถ้าระดับนั้นนะครับมีไหมนะครับแผ่นดินนี้ระดับนั้นมีหรือเปล่าไม่มีถ้ามีบอกขอแต่ตัดขาทีเนี่ยนะก็ถึงบอกว่าต้องพูดกันอย่างนี้แล้วยุคนี้ยุคแบบว่าวัยรุ่นหน่อยต้องพูดอย่างนี้กันหน่อยนึงโอเคนะเอาละไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเนาะแล้วกำลังถ่ายทอดสดบางทีไอ้คลื่นนะฮะฐานแบตเตอรี่หมดบ้างก็มีเหมือนกันเนี่ยก็กำลังสนุกกันนะโอเคผมรู้ว่าท่านสนุกนะผมก็สนุกพอๆกับท่านนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าผมสนุกมากกว่าด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ส่งความสนุกอะไรต่างๆให้ผมว่าผมมีความสนุกมากกว่าท่านแน่นอนนะครับแล้วผมก็ชอบ โอเคครับไม่มีคำถามต่อเนาะโอเค ก็วันนี้สนุกสนานเฮียท่านที่อยู่ YouTube โอ้โหอยู่ Face ถามมากโอ้โหแปลว่านาทีนี้ก็มีผู้คนสามารถใส่ Subscribe หรือว่าติดตามมาเยอะเริ่มขึ้นมันจะมากขึ้นเป็นลำดับครับเพราะว่าผมจะรู้ในส่วนตัวผมนะครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับก็ขอให้เอาเป็นว่าเอาลองสิรับที่โทรศัพท์นี้แล้วลองช่วยตั้งมาสิเอาเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับ
เชิญครับสวัสดีครับเชิญครับปิดก่อนวิทยุปิดก่อนเฟซนะฮะเชิญครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับผมปิดซะนะเครื่องเสียงข้างอย่าให้เสียงดังปิดใช้โทรศัพท์อย่างเดียวทางเฟซทางอะไรปิดไว้ก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วปิดซะปิดซะเครื่องที่คุณดูจะเป็นเฟซจะเป็น YouTube นึงใช้โทรศัพท์อย่างเดียวครับเพราะว่าเครื่องมันฟีดแบ็คมีอะไรว่ามาครับห้ามโทรนี่อย่างเดียวเชิญครับหนูเป็นตาแดงค่ะลุงหนูเปิดเฟซเหรอปิดไว้ก่อนเฟซเฟิร์สเนี่ยเสียงมันอย่าให้เสียงเดี๋ยวเสียงฟีดแบ็คเข้ามาที่นี่เนาะไม่งั้นอยู่ห่างเอาเครื่องโทรศัพท์มือถือมือถอยอยู่ห่างเป็นตาแดงอ่ะโอเคนะจับความได้แล้วคำว่าตาแดงนั่นแหละแล้วมีอะไรต่อครับชื่อตาแดงเฉยๆค่ะคำถามย้อนกลับนะฮะมีคำว่าปวดแสบไหมครับแสบแสบมีปวดตามีแสบตาบ้างไหมครับมีค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดเดี๋ยวนี้แสบมีไหมครับปวดและแสบไม่เป็นนะคะไม่เป็นนะถ้างั้นหนูรู้ได้ไงว่าตาแดงหนูส่องกระจกไหมตอนนี้ส่องไหมเดี๋ยวนี้ส่องอยู่ค่ะลองดูลืมตาใส่กระจกก็สิมันจะได้ before after ให้ดูยังแดงอยู่ป่ะครับตอนนี้ยังมีนะคะฟังให้ดีนะตอนนี้เข้าเรื่องนะตอนนี้เข้าใจแล้วนะลุงหมอเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยหนูต้องเปิดตาดูให้ดีส่องกระจกให้ดีนะตอนนี้ยังแดงอยู่เนาะเอาล่ะต่อไปนี้ลุงหมอจะช่วยไม่เกิน1นาทีครึ่งนะคะแล้วค่อยดูตาอีกทีนึงโอเคนะเอาล่ะตอนนี้ทำตามคำบอกครับเริ่มที่หนึ่งอ้าปากก็กว้างสูดหายใจเข้าไปทางปากแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นนานๆฟังเสียงลุงหมอให้ดีพร้อมสามสองแล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกครับผลจะออกมาเองนะฮะตาจะหายแดงค่อยๆขยี้ตาเบาๆหลับตาไว้นะค่อยๆขยี้เบาๆนะคะหนูจะรู้สึกว่าตาร้อนๆแน่ๆลุงหมอจะบอกว่าแน่ๆด้วยและความร้อนนั้นนะมันจะไปรักษาตาหนูให้จากคำว่าแดงหายจากคำว่าแดงไปไม่เกิน1นาทีครับต่อไปนี้แล้วมันจะเบาตาด้วยเบาหัวด้วยนั่นคือของแถมมันจะเบาหัวเบาตาโปร่งเบาด้วยนั่นคือของแถมเอาละลืมตาใส่กระจกถามว่าสีในตาเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอธิบายเขามานิดหน่อยค่ะมันแดงน้อยลงค่ะเนี่ยใจนะขอถามว่าอายุหนูสักกี่ปีคะ13ค่ะเพิ่ม13ปีเป็นสาวยังยังค่ะถามคุณแม่นะถามคุณแม่หนูเป็นสาวยังแม่ถามกันดูนะคำว่าเป็นสาวต้องถามแม่คนเดียวนะลูกนะถามคุณแม่หนูเป็นสาวยังหรือแม่กันหนูหน่อยสิหนูเป็นสาวยังเนี่ยเรื่องนี้ต้องปรึกษาคุณแม่ใกล้ๆนะคะห้ามห่างจากคุณแม่นะคะโอเคไหมครับเอาล่ะฟังหนูบอกไว้ดิห้ามห่างจากคุณแม่นะเวลาจะไปไหนบอกคุณแม่กลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกคุณแม่และคุณพ่อด้วยแม่หมายเลขหนึ่งก็แล้วกันพ่อหมายเลขสองโอเคนะก็เรียกว่าไปให้ลามาให้บอกนะลูกนะฟังลุงหมอมานั้นยังคะค่ะถามมาฟังมานั้นยังคะนานแล้วค่ะกี่เดือนกี่ปีกี่ครั้งแล้วดูเฟซได้ป่ะลูกดูเป็นบางครั้งค่ะได้ดู YouTube บ้างไหมคะดูแต่ในเฟซค่ะโอเคเมื่อกี้นี่เนาะคุยกับลุงหมอเป็นไงหายใจด้วยนะคะ
รู้สึกตัวเป็นไงหัวตัวเป็นไงคะรู้สึกแน่นๆค่ะจริงเหรอเนี่ยใจนะตื่นเต้นไหมลูกคุยกับลุงออกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเออหายใจยาวๆลูกแล้วหนูจะแข็งแรงหนูจะปลอดภัยหนูจะเรียนหนังสือดีนะคะได้ยินเสียงลุงออกแล้วหนูก็ค่อยๆปรับนะลูกนะห้ามตื่นเต้นความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะโอเคไหมถ้ากลัวหนูกลัวสิ่งใดก็ทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นถ้าสงสัยถามแม่ก่อนแม่ตอบไม่ได้มาถามลุงออกผ่านรายการนี้โอเคไหมค่ะลุงออกจะอธิบายขยายความให้หนูได้เป็นคนเก่งของสังคมได้ดูคนดีของสังคมด้วยโอเคไหมคะค่ะยิ่งลุงออกพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าอยากจะช่วยคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37หนูก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแหละครับหลังวันที่1มกราคมปี37หนูเกิดปีอะไรคะปีอะไรพ.ศ. 2548ค่ะ48เห็นมั้ย37โอ้โหเห็นมั้ยหายกันเยอะเลยเห็นมั้ยคะหนูก็เป็นหนึ่งในหลังวันที่1มกราคมปี37โอเคมั้ยคะค่ะซึ่งลุงออกให้ความสนใจมากเลยนะลูกนะโอเคเนาะตรงแค่นี้เนาะเอาดูใหม่ที่นึงตาไม่ใช่หายแดงหมดแล้วเหรอหือแดงน้อยลงค่ะแต่ยังมีอยู่ยังแดงอยู่นิดนึงค่ะงั้นพรุ่งนี้หายขาดดีไหมลูกดีค่ะมันหายขาดเกินเร็วเกินไปมันก็โหมมันปฏิหารเกินไปเนาะโอเคครับตรงมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวความยินดีครับหายสัญญาหายตัวสัญญาลูกหายยังโอเคดีใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเด็กๆถ้ากล้าพูดกับผมต่อตอบกับวันนี้ผมถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะมันลูกหลานพยายามผมจะให้ความสำคัญมากนะครับจะหวังให้ทุกคนทุกท่านได้กรุณารับทราบว่าผมจะให้ความสำคัญกับเด็กมากนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าไม้แก่อะไรดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายโอเคนะครับเวลาผมคุยกับเด็กผมก็เป็นเด็กให้สังเกตให้ดีเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมย่อมรู้ว่าเซนส์หรือว่าความรู้สึกของเด็กเป็นเช่นไรทั้งเด็กหญิงเด็กชายแหละครับให้สังเกตนิดนึงโอเคนะถูกเวลาลงทั้งหมดแล้วจ้าคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพออ่าฮะโอเคครับต่อไปนี้พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรก็เชิญทรยาสายนะครับเรื่องของอาชีพเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันพอกินพอใช้นั่นถือว่าเป็นอาชีพนะเช่นขับรถออกไปตั้งแต่เช้านะขากลับเลิกงานมันเหลือค่าใช้จ่ายหลักนะอันนี้ก็เลยเอามาใช้ในบ้านแต่เหลือ300 500ว่าไปก็พอกินพอใช้ประจำเดือนนะมันจะเหลือทีนี้ก็เหลือใช้ก็เป็นการเก็บเหลือขอแล้วพอโอ้โหสบายเลยเนี่ยเห็นมั้ยให้สังเกตสิ่งนี้มากๆท่านที่ประกอบอาชีพทั้งปวงถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทนายจะไม่ค่อยด่าเออนายเขาจะเกรงใจโอเคไหมแล้วเขาจะไว้ใจมากยิ่งขึ้นแต่เราต้องทำเต็มร้อยนะไม่ใช่ถูกนายเขาไว้ใจแล้วเราก็เล่นโอ้โหเป็นคนซีพึกกับเจ้านายไม่ได้ครับไม่ได้โอเคนะซีพึกไม่ได้นะครับยิ่งซีพึกยิ่งออกห่างจำได้ครับเนี่ยยิ่งซีพึกกับเจ้านายยิ่งอยากใกล้เจ้านายโอเคนะหนูต้องจำเป็นหลักถ้าเขาเจ้านายปุ๊บมันจะถูกคนอื่นเขามันก็เลยมันไส้ใช่ไหมจำเป็นหลักโอเคนะก็หวังดีจึงแนะนำอย่างที่ว่านี้โอเคนะครับถ้าหากว่าเป็นทำงานบริษัทห้างร้านเนี่ยแต่ที่เนี่ยคือฟังนุ่งออกไปเรื่อยสุขภาพจะดีเพียงแค่เข้าใจร่างกายจะมีพละกำลังร่างกายขึ้นมาสุขภาพจะดีขึ้นไปเรื่อยโอเคไหมครับและยิ่งถ้าเข้าใจไปด้วยโอ้โหเจ๋งเป้งเลยโอเคนะนั่นก็คือสิ่งที่ได้จากลุงออกในแต่ละวันไม่ว่าลุงออกจะอยู่นะกับกิริยาใดบางทีแล้วแต่นะเนาะบรรยากาศทุกทางมันจะถือสาเพราะอยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติซะมากกว่าแค่นะนอกจากเขาเป็นพอกินพอใจแล้วเหลือขอแล้วพอด้วยนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้ดูแลสาวไว้มากๆตลอดกันตลอดไปนะครับแล้วก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับนะ